go to this house. Becca says her sister's missing. She could be in there. Welcome to Katie's Playhouse. Do your parents know you're here? Someone trapped us in here. Is this some type of joke? You're a couple of naughty boys. I checked all the other windows. They were blocked. These guys are dangerous. Listen, as annoyed as these guys are, we need to stay and record to see if we can find Caleb. เอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NTN ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับวันนี้พวกเขาได้รับอีเมลขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเบคก้าซึ่งเธออยากให้พวกเขาตามหาเคลลี่น้องสาวคนเล็กของเธอที่เพิ่งหายตัวไปเบคก้าบอกว่าเธอพบเทปแปลกๆในห้องของเคลลี่ก่อนหน้าที่เธอจะหายตัวไปเบคก้าเธอเลยคิดว่าเทปนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเคลลี่เบคก้าเธอเลยส่งเทปวิดีโอนี้มาให้พวกเราดูเพื่อพิสูจน์ว่าเคลลี่หายตัวไปจริงๆนะครับงั้นเราลองไปดูคลิปวิดีโอก่อนเลยดีกว่า So come on down to Petey's Playhouse where the fun never stops But remember Don't tell your parents. และตอนนี้เบคก้าจะคิดว่าเคลลี่น้องสาวของเธอน่าจะถูกหลอกให้ไปที่โรงละครแห่งนี้และนอกจากเคลลี่ที่หายตัวไปก็ยังมีเด็กอีกหลายคนแถวๆนั้นหายตัวไปเช่นกันเบคก้าเธอเลยมั่นใจว่าโรงละครในเทปนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องสาวเธอและเด็กคนอื่นๆคืนนี้พวกเขาเลยตัดสินใจว่าจะขับรถไปที่โรงละครแห่งนี้เพื่อตามหาเคลลี่และเด็กคนอื่นๆว่าอยู่ที่นั่นไหมเวลา 3:06 นาทีทั้งคู่ก็เริ่มขับรถออกเดินทางเพื่อไปที่โรงละครแห่งนั้นระหว่างที่ดาร์กกำลังขับรถเชสเตอร์เขาก็หันไปถามดาร์กว่าทำไมนายถึงอยากไปที่นั่นทั้งที่เราไม่ควรไปดาร์กก็ตอบกลับว่าเพราะเบคก้าบอกว่าน้องสองเธอหายตัวไปและเคลลี่เธออาจจะอยู่ในนั้นเชสเตอร์พอได้ยินแบบนั้นเขาก็เถียงดาร์กกลับไปว่าและทำไมเบคก้าไม่ตามหาน้องสองเธอเองแถมเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่นี่เป็นโรงละครจริงๆไหมดาร์กพอได้ยินแบบนั้นก็เถียงเชสเตอร์กลับไปว่าพวกเราได้ดูเทปที่เบคก้าส่งมาก็เห็นว่ามันคือเรื่องจริงแถมมีเด็กหลายคนหายตัวไปอีกเราเลยจำเป็นต้องไปที่นั่นเพื่อดูว่าพวกเขาอยู่ในนั้นไหมพูดจบดาร์กก็หันหน้ากลับไปขับรถต่อไปเรื่อยๆเพื่อเดินทางไปที่โรงละครแห่งนั้นต่อสักพักดาร์กจอดรถและบอกให้เชสเตอร์ลงจากรถเพราะดาร์กคิดว่าพวกเขามาถึงแล้วเวลา 4:43 นาทีพอทั้งคู่เดินเข้าไปในป่าลึกก็เห็นบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ดาร์กพอมองเข้าไปรอบๆตัวบ้านเขาก็มั่นใจว่าเคลลี่ต้องอยู่ข้างในนั้นแน่ๆเลยรีบเดินตรงไปที่หน้าประตูบ้านหลังนี้ทันทีแต่ทั้งคู่ก็เดินมาอยู่ที่หน้าประตูบ้านหลังนี้ก็เห็นว่าประตูเปิดแง้มอยู่ดาร์กพอเห็นแบบนั้นก็รีบเปิดประตูเข้าไปข้างในทันทีและพวกเขาก็ต้องตกใจเพราะในบ้านหลังนี้มันคือฉากในเทปที่พวกเขาได้ดูแถมเชสเตอร์ยังเปิดประตูไปเจอห้องแปลกๆที่ข้างในห้องนั้นมีแต่ลูกบอลเชสเตอร์พอเห็นแบบนั้นก็เริ่มรู้สึกไม่ดีพยายามพูดบอกดาร์กให้ออกไปจากที่นี่แต่ดาร์กก็ไม่ฟังและอยากจะอยู่ที่นี่ต่อเพื่อตามหาเคลลี่ว่าเธออยู่ที่นี่ไหมซึ่งจังหวะที่พวกเขากำลังเถียงกันอยู่ๆก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้น Who's that? Bro, who is that? Hi, I'm Katie.และพอพวกเขามองไปที่ต้นเสียงก็เห็นคนแต่งตัวเป็นตุ๊กตาผู้ทักทายพวกเขาพร้อมกับแนะนำตัวว่าชื่อเคที่แถมบอกกับทั้งคู่ว่ายินดีต้อนรับสู่โรงละครของเคที่และถามพวกเขาต่อว่าพ่อแม่ของคุณรู้ไหมว่าคุณอยู่ที่นี่ดาร์กพอได้ยินแบบนั้นก็ตอบว่าไม่บอกแต่พวกเขากำลังตามหาเพื่อนของเขาชื่อเคลลี่เธออยู่ที่นี่ไหม
เคที่ก็ตอบว่าเรามีเพื่อนมากมายอยู่ในโรงละครแห่งนี้แต่พวกคุณพร้อมที่จะเล่นหรือยังดาร์คพอได้ยินแบบนั้นก็ตอบว่าไม่ใช่ตอนนี้และถามเคที่ตอบว่าช่วยบอกพวกเขาได้ไหมว่าเคลี่อยู่ที่ไหนเคที่ก็ตอบว่าได้ฉันจะพาคุณไปหาเพื่อนตามฉันมาพูดจบเคที่ก็เดินนำทางพวกเขาไปเวลา 4:12 พอพวกเขาเดินตามเคที่มาสักพักอยู่ๆเคที่ก็เดินมาหยุดหน้าประตูห้องหนึ่งพร้อมกับบอกพวกเขาว่าเพื่อนของพวกเขาอยู่ในห้องนี้ What? What's in there? Okay. แต่พอพวกเขาเดินเข้าไปในห้องนั้น Wait. กลับไม่มีใครมีแต่ถังวางอยู่ เคที่พอเห็นพวกเขาหลงเชื่อก็หัวเราะสะใจพร้อมกับพูดว่าฉันล้อเล่นเพราะพวกคุณไม่ตอบคำถามของฉันว่าพวกคุณเป็นเด็กน้อยที่ซุกซนหรือเปล่าส่วนดาร์คพอรู้ว่าโดนหลอกก็รีบบอกเชสเตอร์หนีออกไปจากห้องนี้ทันทีเวลา 5:01 เชสเตอร์พอเห็นดาร์คโมโหพร้อมกับเดินไปทั่วก็ถามดาร์คว่าเขาจะไปไหนดาร์คก็รีบตอบทันทีว่าพวกเราจะออกไปจากที่นี่แต่ไม่ว่าพวกเขาจะเดินไปเปิดประตูหรือหน้าต่างตรงไหนก็เจอแต่กำแพงตัวต่อกั้นปิดทางออกหมดดาร์คก็เห็นแบบนั้นก็มั่นใจแล้วว่าพวกเขาโดนขังอยู่ที่นี่แน่ๆเลยเปลี่ยนใจเลิกหาทางออกแต่เดินไปติดกล้องตามห้องต่างๆแทนส่วนเชสเตอร์ก็ไม่ถอดใจยังพยายามหาทางออกไปจากที่นี่ต่อเวลา 5:17 ดาร์คก็เดินแยกกับเชสเตอร์ไปติดกล้องตามห้องต่างๆรอบๆโรงละครเกือบเสร็จแล้วอยู่ๆดาร์คก็เดินไปเจอห้องหนึ่งที่หน้าประตูเขียนว่าทีวีแลนด์ดาร์คก็เห็นแบบนั้นก็สงสัยเดินไปแอบเปิดประตูเข้าไปดูข้างในก็เจอทีวีเก่าๆหลายเครื่องตั้งเรียงรวมกันพร้อมกับเจอเทปโฆษณาเก่าๆวางอยู่ดาร์คก็เห็นแบบนั้นเลยหยิบเทปไปเปิดดูก็เห็นว่าข้างในเป็นวิดีโอโปรโมทโรงละครและผู้ชักชวนให้เด็กๆมาเที่ยวแต่มีข้อแม้ว่าห้ามบอกพ่อแม่ส่วนทางเชสเตอร์ระหว่างที่กำลังเดินหาทางออกก็เจอโปสเตอร์ที่มีข้อความบอกว่าเฟดโดสบอกว่าอย่าลืมเข้าห้องน้ำเชสเตอร์พอเห็นแบบนั้นเลยจะเดินตามทางที่ในรูปโปรไฟล์ชี้ไปแต่จังหวะนั้นอยู่ๆก็มีเสียงดังแปลกๆดังออกมาจากห้องในสุดทางเดินเชสเตอร์เลยรีบเปิดประตูเข้าไปดูก็เห็นเป็นคนสวมหน้ากากหมีกำลังใช้ขวานฟาดตู้อี้อยู่และพอมันเห็นว่าเชสเตอร์กำลังแอบดูมันอยู่มันก็รีบเดินตรงเข้ามาเชสเตอร์ทันที Get away. ส่วนดาร์คพอได้ยินเสียงเชสเตอร์ร้องให้ช่วยก็รีบวิ่งไปหาทันทีซึ่งพอวิ่งไปถึงดาร์คก็เห็นคนใส่หน้ากากหมีกำลังเดินเข้าไปจะจับตัวเชสเตอร์แต่จังหวะที่กำลังยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่ๆเคที่ก็โผล่มาและสั่งให้หยุดแล้วบอกให้มันปฏิบัติต่อผู้ที่มาเยือนโรงละครให้มันดีๆแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่เด็กซนก็ตามผู้จบเคที่ก็หัวเราะสะใจเฟดโดได้ยินแบบนั้นก็พยายามจะอธิบายและบอกว่าเขาขอโทษเขาแค่อยากจะทักทายแต่ระหว่างนั้นอยู่ๆก็มีเสียงกระดิ่งดังขึ้นทั้งคู่พอได้ยินเสียงกระดิ่งก็หยุดพูดและรีบเดินจุงมือกันออกไป What's that noiseดาร์คก็เห็นแบบนั้นก็รีบเดินเข้าไปถามเชสเตอร์ว่าเขาโอเคไหมจากนั้นก็บอกให้เชสเตอร์รีบลุกขึ้นและไปหาที่ซ่อนตัวในคืนนี้กันเวลาเที่ยงคืนระหว่างที่พวกเขา
กำลังเดินหาที่ซ่อนตัวอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเพลงดังขึ้นและพอไปดูที่ต้นเสียงก็เห็นว่าเฟโดกับเคที่กำลังเล่นดนตรีอยู่ Bro, they're playing instruments right now. Why? ดาร์ฟพอเห็นแบบนั้นก็คิดว่าอีกสักพักพวกเขาคงจะหยุดเล่นเลยไม่สนใจรีบเดินไปหาที่ซ่อนตัวต่อแต่พอพวกเขาเจอห้องที่ซ่อนตัวแล้วและเตรียมจะเข้านอนก็นอนไม่หลับเพราะพวกมันยังไม่หยุดเล่นดนตรีสักทีซึ่งพอพวกเขาลองนอนโดยไม่สนใจเสียงเพลงไปได้สักพักแต่เสียงเพลงก็ยังดังอยู่เรื่อยๆไม่มีวี่แววว่าจะหยุดสักทีจนเชสเตอร์ทนไม่ไหวลุกขึ้นมาถามดาร์กว่าอีกนานแค่ไหนที่พวกมันจะหยุดเล่นซึ่งจังหวะนั้นอยู่ๆก็มีเสียงกระดิ่งดังขึ้นอีกครั้งและเสียงดนตรีก็หยุดลงDude, I think they stopped. ดาร์กพอไม่ได้ยินเสียงก็รีบนอนทันทีส่วนเชสเตอร์กลับอยากเข้าห้องน้ำก่อนเลยต้องเดินออกไปคนเดียวระหว่างที่เชสเตอร์กำลังจะเข้าห้องน้ำอยู่ๆเฟดโดก็โผล่หน้ามาแอบดูเชสเตอร์รีบวิ่งหนีกลับไปที่ห้องทันทีหลังจากที่ทุกคนนอนหลับไปหมดแล้วกองก็สามารถบันทึกเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในโรงละครไว้ได้ระหว่างที่พวกเขากำลังหลับก็มีข้อความแจ้งเตือนดังขึ้นมาว่ามีกล้องตัวหนึ่งของพวกเขาหยุดทำงานดาร์กพอเห็นแบบนั้นก็รีบเรียกเชสเตอร์ลุกจะเดินไปเช็คกล้องด้วยกันแต่เชสเตอร์เลือกที่จะไม่ไปและพยายามห้ามดาร์กไม่ให้ออกไปแต่ดาร์กก็ไม่ฟังยังยืนยันว่าจะต้องไปเช็คกล้องตัวนี้ให้ได้ว่ามันเป็นอะไรผู้จบดาร์กก็รีบเดินออกไปทันทีส่วนเชสเตอร์พอเห็นดาร์กหายไปนานก็เริ่มกลัวเลยจะเดินออกไปตามส่วนดาร์กพอซ่อมกล้องเสร็จกำลังเตรียมจะเดินออกไปก็ดันหันไปเห็นข้อความแปลก
ที่เขียนบนกำแพงทางเชสเตอร์จังหวะที่เดินตามหาดาร์กก็ได้ยินเสียงร้องให้ช่วยดังออกมาจากในห้องเฟดโดและพอเขาเดินตามไปที่ต้นเสียงก็เจอผู้หญิงถูกมัดมือมัดเท้าปากโดนเทปปิดอยู่ใต้เตียงเฟดโดแต่ระหว่างนั้นเฟดโดมันก็กลับมาพอดีและเห็นว่าเชสเตอร์รู้ความลับของมันแล้วทางดาร์กพอเห็นข้อความแปลกๆที่เขียนว่ามันเป็นชื่อคนก็ตกใจเพราะมันมีชื่อของเชสเตอร์และจังหวะนั้นอยู่ๆเชสเตอร์ก็ร้องตะโกนขอให้ช่วยโอ้ god why do you have it stop it ดาวพอดีแบบนั้นก็รีบวิ่งตามเสียงร้องเชสเตอร์ไปทันทีก็เห็นว่าเชสเตอร์โดนเฟดโดลากเข้าไปในห้องและพอดาร์ครีบตามเข้าไปก็เห็นเชสเตอร์อยู่กลางห้องและข้างในห้องนั้นมีแต่ลูกบอลเต็มไปหมดดาร์คพอเห็นแบบนั้นก็รีบเรียกเชสเตอร์หนีออกมาแต่ก็ไม่ทันเพราะอยู่ๆเคที่ก็โผล่มาลากเชสเตอร์หนีไปในห้องอื่นดาวพอเห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยดึงเชสเตอร์ให้หลุดออกมาและพอหลุดออกมาได้พวกเขาก็ไม่รอช้ารีบวิ่งพังกำแพงตัวต่อหนีออกมาจากที่นั่นทันทีต่อมาพวกเขากลับบ้านและส่งอีเมลไปบอกเบคก้าว่าน้องสาวของเธออาจติดอยู่ในโรงละครเธอเลยขอให้พวกเขากลับไปดูอีกครั้งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลง